วัสดีครับครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับรองศาสตราจารย์ดร.คณิษฐ์แสงโคตรนะครับสวัสดีครับแล้วก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รุ่งเกียรติรัตนบานชื่นนะครับในรายการอะไรนะครับ Innovative Wisdom นะครับผมซึ่งในเดือนนี้นะครับก็เป็นเดือนกันยายนแล้วใกล้แล้วก็ใกล้ที่จะสิ้นปีแล้วนะครับเนาะอีกแค่แป๊บเดียวเท่านั้นเองนะครับก็วันนี้ครับเราสองคนนะครับก็เอาความรู้นะครับที่เพิ่งเกิดขึ้นนะครับในเมื่อไม่นานมานี้เลยใช่เลยซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเซ็นเซอร์นะครับซึ่งการเซ็นเซอร์เนี่ยก็คือเหมือนกับว่าเรามีการตกลงร่วมกันของคนบางกลุ่มนะว่าจะไม่อยากนะครับให้มีการเปิดเผยข้อมูลหรือมีการใช้หรือการดำเนินการกิจกรรมอะไรบางอย่างนะครับเพราะว่าคนบางกลุ่มอาจจะเห็นว่ามันมีความไม่เหมาะสมจริงๆเราคุ้นเคยในฐานะผู้บริโภคสื่อมาอยู่แล้วจริงไหมครับไม่ว่าจะเป็นหนังบางเรื่องทำไมถึงเข้าโรงไม่ได้บางเรื่องมีเป็นเรตติ้งนะอายุไม่ถึง18ห้ามดูเป็นต้นนะครับอะไรพูดได้อะไรพูดไม่ได้เป็นต้นแล้วจะมาคุยกันในบริบทของเรื่องการเงินครับว่าในโลกการเงินเนี่ยมีการเซ็นเซอร์เหมือนกันหรือเปล่านะครับอันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นหัวข้อที่หลายคนอาจจะเพิ่งเคยได้ยินในครั้งนี้เลยนะได้ผมว่าจริงๆแล้วช่วงเรื่องเดือนนี้เป็นเรื่องที่ถ้าไม่เคยได้ยินมาก่อนเนี่ยเคยได้ยินแน่นอนเพราะว่าอย่างนี้ครับอาจารย์ลุงเกียรติผมจะชวนคุยกับเรื่องธุรกิจหนึ่งนะครับก่อนเลยนะธุรกิจนี้ครับชื่อ OnlyFans ครับคนที่เคยใช้ก็จะอ๋อทันทีคนที่ไม่เคยใช้ก็ปล่อยให้สงสัยต่อไปก็แล้วกันเอาไว้กว้างๆนะครับเป็นแพลตฟอร์มนะครับที่เหมือนคล้ายๆโซเชียลมีเดียเนาะแต่ปกติโซเชียลมีเดียเนี่ยมันจะมีความเหมือนกึ่งพับลิกจริงนะครับที่เราก็ไปดูแล้วก็เหมือนดู YouTube อะไรเงี้ยแล้วก็เอาอัพโหลดคลิปขึ้นมาใครๆก็ดูได้เราอยากจะบอกคนว่าถ้าเกิดจะดูนะก็ต้องมีการสนับสนุนอย่างนี้นะนะครับก็ส่วนมากคนก็คุ้นชินกับการดูฟรีๆไปแล้วอ่ะครับงั้นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ก็มักจะมีเป็นเหมือนกับไดเลมม่าเสมอว่าเฮ้ยเราทำคอนเทนต์อย่างดีมาอย่างเงี้ยลงทุนแทบตายบางคนมาสูบไปดูต่อที่อื่นบางคนมาดูฟรีๆไม่ได้มีได้รับผลประโยชน์จากการที่เราสุสานเหนื่อยลงทุนลงแรงมากมายก็คือพูดง่ายๆนะครับก็เหมือนกับมีบางเขาเรียกว่าศิลปินดีกว่าเนาะโอเคนะครับมีศิลปินเนี่ยที่เขาอยากจะคิดค้นสื่อบางประเภทไม่ว่าจะเป็นสื่อวิดีโอนะครับสื่อภาพหรืออะไรต่างๆเนี่ยแล้วเขาก็อยากจะพูดง่ายๆก็คือเป็น exclusive right นะถูกต้องผู้ชมถ้าเกิดใครเนี่ยอยากจะชมสื่อที่เราคิดค้นขึ้นมาเนี่ยก็หายตังนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องใหม่เนอะเพราะว่าในปัจจุบันก็มีการดูหนังมีการดูโทรทัศน์อะไรต่างๆซึ่งในหลายๆอย่างเราก็ต้องเสียค่าบริการเขาเป็นเรื่องปกติเนอะใช่แต่ว่าอันนี้มันมีความพิเศษนะครับก็เดี๋ยวเราไปหาข้อมูลกันเองเพิ่มเติมได้แต่แปลว่าถ้าเกิดคอนเทนต์ประเภทไหนที่มีคนยอมจ่ายมากที่สุดก็ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าในโลกนี้เนี่ยคอนเทนต์ที่มีคุณค่าสูงนะแต่ว่าอาจจะไม่รับการยอมรับเป็นอย่างกว้างขวางก็คือเรียกว่า adult entertainment ก็แล้วกันนะครับสื่อเทิงของผู้ใหญ่ครับแน่นอนครับบริษัทนี้ก็คือได้รับความนิยมแบบโด่งดังขึ้นมาโดยเฉพาะในช่วงโควิดนะช่วงที่ผ่านมานี้ก็ต้องยอมรับคนอยู่บ้านนะครับหาความบันเทิงเข้าตัวก็ OnlyFans ก็เป็นหนึ่งในช่องทางที่ได้รับอานิสงส์จากโควิดเต็มที่เลยเหมือนกันนะครับจนกระทั่งเขาประกาศว่าจะเข้าตลาดอย่างเงี้ยครับเป็นบริษัทยูนิคอร์นที่แบบไม่ใช่แค่ยูนิคอร์นล่ะคือใหญ่แบบมโหฬารเลยแล้วอยู่วันดีคืนดีก็มีข่าวมาบอกว่าอ๋อจากนี้เป็นต้นไปนะครับทางตัวคอนเทนต์ของเรานะครับจะขอให้ไม่มีคอนเทนต์ที่เป็น adult entertainment อีกต่อไปแล้วแฟนๆก็ออกมาบอกว่าเฮ้ยอย่างนี้ได้ไงอ่ะผมเข้าไปที่ OnlyFans ว่าผมต้องการเสพคอนเทนต์ประเภทนี้นะนะครับแน่นอนครับเขาก็ตอบมาตอบบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่ความผิดผมนะครับเป็นความผิดของแบงค์ครับแบงค์บอกผมเองครับว่าคุณกรุณาอย่าให้มีพวก adult entertainment บนนี้เลยก็แล้วกันนะครับเพราะถ้ามีแล้วเดี๋ยวผมทำธุรกรรมกับคุณด้วยลำบากเขาออกมานี่เป็นประมาณปลายเดือนก็คืออันนี้ก็คือก็จะเป็นสิ่งที่แบบโยงกับสิ่งที่อาจารย์คณิตได้เลยไว้ช่วงแรกว่านี่คือ financial censorship เพราะว่ามันคือการที่นักลงทุนนะครับหรือว่าผู้ที่ให้เงินทุนกับบริษัทเนี่ยเขามี requirement หรือมีเงื่อนไขบางประเภทนะครับว่ากิจการสามารถทำอะไรได้บ้างและไม่ได้ทำอะไรได้บ้างครับถ้าอาจารย์ลูกเกดสังเกตบนจอนะครับจะเห็นว่าข่าวที่ผมเอามาลงเนี่ยผมจะมีเป็นแถบปิดคำบางคำเอาไว้นะครับอาจารย์ก็คงจะพอเดาได้ว่าผมปิดคำอะไรไว้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเฉลยว่าผมปิดคำพวกนี้ไว้ทำไมนะครับอันนี้
แปะไว้ก่อนพวกที่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์น่าจะคุ้นเคยอยู่แล้วแต่ว่าอยากจะมาชี้มุมให้ฟังครับว่าตอนนี้โลกเรื่องสื่อเรื่องข้อมูลต่างๆรวมไปถึงแม้กระทั่งเรื่องโลกการเงินด้วยเนี่ยเรื่องเซนเซอร์ชิพเนี่ยอาจจะอยู่ไม่ไกลตัวเราเลยแต่ว่าเราไม่ได้รู้ตัวมาก่อนแต่จะมาคุยถึงคอนซิเควนซ์วันนี้ครับว่าการที่มี financial censorship แล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างครับด้วยการนำนะครับอีกธุรกิจหนึ่งที่เรียกว่าฮอตเหมือนกันนะในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมามาเป็นเคส study ให้ฟังธุรกิจกัญชาครับแน่นอนนะครับธุรกิจเรื่องนี้ในประเทศเราเป็นเรื่องถูกกฎหมายแล้วใช่ไหมครับอาจารย์ลุงเกียรติได้รับความนิยมมากมายเลยครับผมก็คือพูดง่ายๆนี้ผมไม่ค่อยทราบรายละเอียดนะแต่ว่าเท่าที่ทราบก็คือใบกัญชาเนี่ยมันก็มีหลายเกรดหลายประเภทแล้วก็มีขึ้นอยู่กับว่าคุณเอาสารเคมีอะไรบางส่วนออกมาสกัดหรือเปล่าครับก็คือมันถูกกฎหมายแบบไม่ใช่ทุกประเภทถูกบางส่วนถูกบางส่วนนะถูกบางส่วนก็แบบเดียวกันครับเรื่องแนวคิดว่ากัญชานี่จริงๆแล้วก็ไม่ได้มีแต่โทษนะมีประโยชน์หลายอย่างมากมายถ้าเกิดเราใช้ให้ถูกบริบทนะครับก็จะได้เห็นหลายๆประเทศเริ่มมีแนวทางในการเปิดเสรีเรื่องกัญชามากขึ้นอย่างที่อาจารย์ลุงกิจบอกไม่ได้ถูกกฎหมาย 100% แต่ว่าของที่เป็นประโยชน์เราก็อยากจะให้เปิดกันละกันอเมริกาเองก็เป็นหนึ่งในประเทศที่เริ่มทำในสิ่งนี้นะครับ uh-huh. แต่สิ่งที่พิเศษกับประเทศสหรัฐอเมริกาก็คือว่าเขาเป็นระบบ federal system หมายความว่าตัวรัฐบาลเนี่ยมี2ระดับระดับแต่ละรัฐนะครับและระดับของตัวรัฐบาลกลางที่ตัวแทนของรัฐมานั่งคุยกันอีกทีนึง uh-huh. ดังนั้นการที่เราบอกว่าบางอย่างถูกกฎหมายของสหรัฐนี้เราก็ต้องมีดอกจันเอาไว้นะว่าถูกกฎหมายทั้งประเทศหรือถูกกฎหมายแค่บางรัฐเท่านั้นในอดีตก็จะมีประเด็นเหมือนกับว่าถ้าเกิดรัฐนี้ได้รัฐนี้ไม่ได้เราขับรถข้ามไปอีกรัฐนึงได้ไหมเพื่อไปซื้อกลับมาอย่างนี้เป็นต้นเรื่องแม้กระทั่งภาษีก็เป็นเหมือนกันนะครับแต่ละรัฐเนี่ยมีการคิดภาษีไม่เหมือนกันนั้นบางรัฐก็อาจจะคิดภาษีเขาใช้เซลส์แท็กซ์มากกว่า VAT เนาะภาษีก็คือซื้อของแล้วก็จะราคาขายนี่ก็บวกภาษีเข้าไปด้วยรัฐเก็บภาษีรัฐข้างๆบอกผมไม่เก็บไม่มีเซลส์แท็กซ์เพราะรายได้ของรัฐผมเนี่ยมาจากรายได้ประเภทอื่นแทนก็จะมีคนที่ขับรถข้ามไปซื้อของจากรัฐที่ไม่คิดภาษีนะครับทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่ามันมีเขาเรียกว่าอะไรมีด่านตรวจระหว่างรัฐไหมถูกต้องใช่ๆบางที่ก็คือซีเรียสเรื่องนี้นะมีด่านซึ่งไม่ได้เป็นแค่เรื่องภายในรัฐนะครับเรื่องระหว่างประเทศก็มีอย่างแคนาดากับสหรัฐนี่ก็เป็นตัวอย่างแคนาดายาถูกคนสหรัฐก็ขับรถไปซื้อยาที่แคนาดาแล้วขับกลับมาเขาก็บอกว่าอันนี้ไม่ยอมนะงั้นมาถึงด่านเขาจะตรวจก่อนว่ารถที่คุณขับแคนาดาเนี่ยคุณไปซื้ออะไรบ้างซื้อแอลกอฮอล์ซื้อบุหรี่ซื้อยาอะไรนี่มาหรือเปล่านะครับแต่นี่คือเล่าให้ฟังถึงบริบทว่าแต่ละรัฐมีความแตกต่างกันในแง่ของตัวกัญชาเองก็เช่นเดียวกันครับรัฐเนี่ยก็บางรัฐก็ยอมรับนะบางรัฐก็ไม่ยอมรับนี่อาจารย์ครับถ้าเกิดอาจารย์เป็นธนาคารอาจารย์ต้องให้บริการทางการเงินกับบริษัทที่ทำกัญชาถูกต้องตามกฎหมายของรัฐนั้นนะแต่อาจารย์เป็นธนาคารที่operate ระดับทุกรัฐธนาคารระดับชาติบางรัฐไม่ถูกกฎหมายบางรัฐถูกกฎหมายอาจารย์อยากจะให้บริการกับบริษัทที่มี question mark ว่าถูกกฎหมายหรือเปล่าเนี่ยก็ต้องบอกว่าก็ไม่อยากนะครับแล้วก็ถึงแม้ว่าสมมุติว่าถ้าเกิดเรากลัวว่าเราจะเสียลูกค้าไปเนี่ยบางทีเราก็ต้องชั่งใจในเรื่องของเขาเรียกว่าในเชิงโอเปอเรชันด้วยว่าสมมติว่าถ้าเกิดผมปล่อยกู้ให้กับบริษัทนี้เราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าเขาจะทำเฉพาะคือทำกิจการดำเนินกิจการเฉพาะในรัฐที่มันถูกกฎหมายอย่างเดียวถูกต้องแล้วก็กังวลเสียชื่อเสียงว่าเราไปสนับสนุนกิจการที่ผิดกฎหมายในบางรัฐอะไรเงี้ยใช่ครับโอ้คีย์เวิร์ดนะอาจารย์คำว่าชื่อเสียงใช่ไหมครับเราสนับสนุนธุรกิจที่ผิดกฎหมายมีทั้งเรื่องชื่อเสียงนะแล้วบางทีอาจจะมีเกี่ยวกับเรื่องผู้กำกับดูแลมาเคาะประตูบอกขอโทษนะครับคุณกำลังสนับสนุนธุรกิจผิดกฎหมายอยู่อันนี้มันไม่ได้นะไอตัวไลเซนส์ของเราอาจจะมีข้อกำหนดเอาไว้ว่าคุณจะต้องไม่สนับสนุนธุรกิจผิดกฎหมายเป็นต้นนะบางทีมีเงื่อนไขผูกมากับตัวใบอนุญาตในการธุรกิจจริงไหมครับว่าเราก็สัญญาเอาไว้ว่าเราจะได้รับสิทธิ์ในการทำธุรกิจทางการเงินมานี้แล้วเนี่ยเราจะไม่ไปสนับสนุนกิจกรรมที่ไม่เป็นที่พึงประสงค์ต่างก็เลยมีคำถามขึ้นมาเราอะไรงี้ทำยังไงนะครับบทความนี้ก็ไปพบแบบเดียวกันว่าเนี่ยแบ่งบางบริษัทนะครับเนี่ยติดอยู่ในตัวช่องว่างระหว่างกฎหมายระดับรัฐและระดับของตัวทั้งประเทศ Federal Law เนี่ยแคลิฟอร์เนียเนี่ยสามารถบอกให้ใช้ได้นะแต่ว่าแบงค์ที่เขาอาจจะอยากคุยด้วยเนี่ยเป็น JP Morgan Chase หรือ Wells Fargo ซึ่งเป็น National Bank เขาก็ยังแบบลังเลอยู่แม้กระทั่ง Visa Mastercard ไม่ใช่ National ได้สั่ง Visa Mastercard นี่คือ Global Companies เลยมี footprint ให้บริการทั่วโลกเขาก็แบบลังเลว่าผมไม่รู้จะให้บริการคุณดีหรือเปล่าผลกระทบชัดเจนเลยครับ
ถ้าเกิด Visa Mastercard ไม่ให้บริการคุณอ้าวอาจารย์ครับผมจะซื้อ product ของอาจารย์แต่ว่าอาจารย์บอกว่าขอโทษครับไม่รับ Visa ไม่รับ Mastercard ทำไมล่ะครับก็ Visa กับ Mastercard เขาไม่เอาผมเป็น merchant นะครับมันไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขของเขาอันนี้คือประเด็นคล้ายๆกันเมื่อกลับไปที่ประเด็น OnlyFans ก่อนหน้านี้ว่าโอเคตัวธุรกิจนี้นะครับเรื่อง Adult Entertainment อาจจะไม่ผิดกฎหมายนะแต่เราก็ไม่รู้ว่าเขามีอะไรเบื้องลึกข้างในที่มันทำให้ตัวผู้ให้บริการทางการเงินเขาไม่ comfortable หรือเปล่าว่าเออผมไม่กล้าให้บริการคุณนะครับยกตัวอย่างเช่นนะถ้าเกิดเราทำเราบอกว่า Adult Entertainment ไม่ผิดกฎหมายแต่ว่าคอนเทนต์ข้างในเนี่ยอาจจะเป็นคอนเทนต์ที่เออมันคือหมายก็มีกำหนดใช่ไหมว่าอายุขั้นต่ำเท่าไหร่กฎหมายก็มีกำหนดใช่ไหมว่าเราทำแล้วคือต้องทำด้วยความยินยอมแต่ถ้าเกิดไม่ได้เป็นเรื่องยินยอมล่ะถ้าเกิดเอาครีเอเตอร์ที่ under age มาแล้วตัวแพลตฟอร์มไม่ verify ให้ล่ะตัวแบงก์เองก็คือถึงแบงก์ไม่ได้เป็นคนให้บริการแต่ว่าลูกค้าของแบงก์ทำผิดกฎหมายแบงก์ก็ได้รับผลกระทบไปด้วยนะนี่เป็นคำถามที่มีเหมือนกันว่าเออการที่แบบมีเป็นเงื่อนไขต่างๆเหล่านี้เนี่ย lead to financial censorship แล้วเนี่ยนะครับมันส่งผลกระทบต่อตัวผู้ให้บริการอย่างไรอย่างตัว OnlyFans เองก็ออกมาบอกเลยว่าเออขอไม่ให้บริการ Adult Entertainment Content แล้วก็แล้วกันอย่างตัวบริษัท Cannabis นี้เขาก็บอกว่างั้นผมรับพวก Electronic Payment ไม่ได้รับตัว Mastercard รับ Visa ไม่ได้เป็นต้นครับผมแบงก์เองอาจจะไม่อยากจะปล่อยกู้ให้เขาได้ซ้ำนะครับบทความนี้เขาพบว่าธุรกิจที่ปล่อยกู้นะธนาคารหรือธุรกิจอะไรก็ตามที่ปล่อยกู้ให้กับบริษัทแคนาบิสพวกนี้เนี่ยก็ปล่อยอยู่ดีนะแต่แน่นอนครับอัตราดอกเบี้ยก็คงไม่คอมเพทิทีฟถูกไหมครับก็คือเป็นธุรกิจที่ดูเหมือนไม่มีคู่แข่งละเขาบอกว่าครั้งหนึ่งในอดีตนะเคยต้องจ่ายดอกเบี้ยถึง20%เลยนะครับถ้าย้อนกลับไปดูนะอาจารย์คิดว่าขายกัญชาเนี่ยอะในรูปแบบที่ถูกกฎหมายเนี่ยคิดว่าธุรกิจนี้เสี่ยงปะถ้าเกิดมันถูกกฎหมายมันก็ไม่เสี่ยงนะน่าจะเป็นสินค้าที่นะครับเป็น product ที่คนอยากใช้เรื่อยๆใช่แล้วมันเป็นอันใหม่คนหลายคนก็อยากจะลองดูอะไรต่างๆด้วยใช่แล้วนั้นคำว่า risk adjusted return ในแง่ business risk ในการปล่อยกู้ออกไปเนี่ยก็ไม่ควรจะสูงมากใช่ไม่สูงใช่ไหมครับเราปล่อยกู้ก็ไม่ควรต้องคิดถูกกฎหมายนะถ้าไม่มีปัญหาเรื่อง legal riskถูกต้องนะครับดังนั้นเวลาเราพูดถึง risk adjusted return ของแบงค์เนี่ยเรามักจะพูดถึงว่าธุรกิจนี้ก็เซฟนี่ไม่เห็นเป็นไรเลยแต่มันมีแค่นั่นมันแค่เลเยอร์การทำธุรกิจแต่ว่าถ้าเกิดธุรกิจนั้นมีความก้ำกึ่งมีความเท่าๆว่าถูกต้องหรือไม่ถูกต้องเนี่ยมันก็มีเรื่อง legal reputational risk ต่างๆตามมาอีกทำให้นะครับเวลาคนเขาปล่อยกู้นี้ก็อาจจะทำให้เขาผมได้แต่ผมขอกำไรหน่อยแล้วกันเผื่อว่าเกิดปัญหาขึ้นในอนาคตผมก็จะไม่ต้องมาเสียใจทีหลังมากนักหรือแม้กระทั่งอีกบริบทนึงก็คือว่าอ๋อคู่แข่งไม่เยอะไงคู่แข่งไม่เยอะก็คุณไปปล่อยไปขอกู้ก็ไม่มีใครปล่อยกู้ใช่ไหมล่ะนั้นถ้าเกิดอยากได้ก็ต้องมาหาผมเราเคยคุยกันเกี่ยวกับธุรกิจประเภทจำนำทะเบียนนะครับก็เราก็พบคล้ายๆกันจริงไหมอาจารย์ในอดีตนะจำนำทะเบียนอัตราดอกเบี้ยค่อนข้างสูงเพราะว่าไม่ค่อยมีคนให้บริการนะครับเรื่อง legal อันนี้ส่วนหนึ่งเพราะจำนำทะเบียนจริงก็คือ legal มาตลอดอยู่แล้วก่อนหน้านี้แต่ว่าก็มีความอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องมิติเรื่องไม่ค่อยมีคนให้ความสนใจดังนั้นคนที่ให้บริการเขาก็สามารถคิดราคาค่อนข้างสูงแต่ลูกค้าก็ยังยินดีได้อยู่แต่ช่วงหลังเราจะเห็นมีการแข่งขันมากขึ้นจริงไหมครับแบงก์นู้นแบงก์นี้เองก็มีการมีลูกมาจำนำทะเบียนคนที่ไม่ใช่แบงก์เองเคยปล่อยกู้ประเภทอื่นก็หันมากู้แบบจำนำทะเบียนมากขึ้นเมื่อไรก็ตามมีการแข่งขันอัตราดอกเบี้ยมันก็ตกธุรกิจการปล่อยกู้ของแคนนาบิสก็ไม่แตกต่างกันครับเดิมเคยปล่อยกู้ได้20%ตอนนี้ก็ลดลงเหลือประมาณ8% 10%อย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือความมหัศจรรย์อย่างนึงนะของตัวธุรกิจนะครับว่าตอนแรกๆเนี่ยอัตราผลตอบแทนอาจจะสูงแต่ว่าที่ไหนที่มีกำไรสูงเนาะที่นั่นก็คือจะดึงดูดนะครับการลงทุนดึงดูดคู่แข่งจนกระทั่งราคากลับมาcompetitive ในที่สุดนะครับที่ประเด็นหนึ่งที่อยากชวนคุยกันก็คือว่าในพวกนี้ผมก็ข้ามไปแล้วกันนะถ้าเกิดไปอ่านบทความใน Financial Times ก็ได้หมดนะครับก็คือว่าถ้าเกิดเรากำลังบอกว่าเออการที่แบบเขาเหมือนกับแบงค์ปฏิเสธลูกค้าปฏิเสธเขาอะเงินฝากบางทีก็ไม่รับนะ payment ก็ไม่ process ให้กู้ก็ไม่ปล่อยกู้นะครับมันก็เหมือนกับว่าระบบการเงินมีสิทธิ์อ่ะสิมีสิทธิ์ในการตัดสินใจว่าใครควรได้เงินใครไม่ควรได้เงินแล้วพอเขาไม่ได้เงินเขาไม่รับการบริการทางการเงินลูกค้าจะซื้อของก็ต้องจ่ายเงินสดลูกค้าจะตัวเขาเองอยากขยายกิจการก็ต้องไป
ก็ต้องเก็บหอมรอมริบเองหรือไปกู้ในอัตราที่สูงขึ้นเพราะอย่างนี้ก็คือมันก็ทำให้เขาเสียเปรียบเมื่อเทียบกับธุรกิจประเภทอื่นมันก็มีแนวทางมาครับว่าระบบการเงินควรจะเป็นระบบที่แบบเฮ้ยมีเซ็นเซอร์ชิพจริงหรือเปล่านะครับเราคุยกันเรื่อง DeFi เยอะเลยเนาะในช่วงเดือนที่ผ่านมานะครับหนึ่งในสิ่งที่คู่กับโลก Decentralized Finance ก็คือว่ามันเป็นระบบการเงินที่ permissionless นะเราจะเอาโทเค็นเราไปฝากเข้าระบบไหนเนี่ยฝากได้หมดนะครับโปรโตคอลไม่ปฏิเสธเรานะครับเราจะไปกู้อย่างเงี้ยถ้าตรงตามเงื่อนไขเขาเรากู้ได้ไม่มีปัญหาถ้าเราจ่ายอัตราดอกเบี้ยที่เขาคิดได้คุณก็กู้เอาก็แล้วกันก็เลยเป็นคำถามใหญ่ขึ้นมาครับว่าอาจารย์คิดว่าระบบการเงินเนี่ยควรจะมีสิทธิ์ในการเลือกลูกค้าหรือเปล่าคือไม่ใช่ระบบการเงิน as a whole อะ as a business เชิญครับอาจารย์อันนี้ผมก็คิดว่าคือเรื่องของ censorship เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่หลายเรื่องนะมันก็เป็น gray area นะเป็นสีเทานะครับเพราะว่าถ้าเกิดข้ามไปอีกนิดนึงเนี่ยมันจะกลายเป็นเรื่องของ discrimination ได้เลยนะครับว่าเหมือนกับว่าคุณได้มีการ favor คนบางกลุ่มนะแล้วก็ไม่ได้ favor คนบางกลุ่มทีนี้สำหรับผมเนี่ยผมก็คิดว่าตัวที่มันน่าจะสามารถแบ่งแยกได้ง่ายที่สุดเลยก็คือเรื่องของกฎหมายเพราะว่าเหมือนกับว่าถ้าเกิดเราอาจจะเชื่อในเรื่องของปรัชญาในการสร้างกฎหมายขึ้นมามันก็เกิดจากค่านิยมเกิดจากวัฒนธรรมของชาตินั้นๆนะแล้วมันก็เดบลอปขึ้นมาจนกลายเป็นกฎหมายเพราะฉะนั้นถ้าเรื่องใดก็ตามที่มันยังไม่ได้ถูก establish กลายเป็นกฎหมายในบางประเทศเนี่ยเรื่องเหล่านั้นเนี่ยผมก็คิดว่าสถาบันการเงินยังไม่ควรที่จะเอาเรื่องเหล่านั้นมาคูเป็นประเด็นว่าฉันจะเซ็นเซอร์เชฟเรื่องนั้นนะโอเคถ้ายังไม่มีการพิสูจน์ได้เห็นชัดเจนว่าคนทั้งโลกเขาคงไม่โอเคกับเรื่องนี้หรอกเนาะเป็นต้นคือเหมือนกับถ้าอันนึงก็คือเหมือนกับว่าคนในสังคมในประเทศนั้นยังไม่ได้มีคอนเซนซัสในเรื่องนั้นโอเคเออเพราะอย่างบางทีอย่างเงี้ยที่ตอนเริ่มต้นที่เราคุยกันเราบอกว่าเรามีการแบล็คเอาท์คำบางคำในตัวข่าวเอาไว้เนี่ยคำพวกนั้นเนี่ยนะครับส่วนนึงเป็นเพราะว่าคลิปเราจะขึ้นสู่ YouTube ในที่สุดเนาะแล้วก็ YouTube เนี่ยเขาจะมีเป็น policy เขาอยู่นะครับเขาในวงการเขาเรียกว่า demonetization ถ้าเกิดเราเอาทำคลิปขึ้น YouTube แล้วเนี่ยมีคนดูนะครับ YouTube ก็จะดูว่ามี engagement เยอะไหมแล้วก็แบ่งค่าโฆษณาให้กับเราเข้าใจว่าช่องเราใน innovative wisdom ใน CU radio อันเนี้ยเราก็ไม่ได้ monetize อะไรไม่ได้เก็บค่าโฆษณาอะไรนะครับแต่ว่าก็ไม่แน่เขาอาจจะ flag content บางอย่างที่คิดว่าไม่เหมาะแล้วเขาให้เราเอาลงก็ได้มันก็มีเงื่อนไขตามนี้อยู่ครับว่าอะไรที่เขาคิดว่าไม่เฟรนด์ลี่เช่นใช้คำรุนแรงใช้คำหยาบนะครับมีความรุนแรงเกิดขึ้นมี adult content นั้นคำที่ผมบล็อกออกไปพวกนั้นคือคำที่ก็มีเคยเห็น YouTube creator บางคนที่เวลามีคำอีกคำหนึ่งอะเนาะภาษาอังกฤษที่เป็นเรื่อง adult content ออกมาปุ๊บเนี่ยเขาเหมือนเขาปี๊บตัวเองเขาปี๊บเสียงตัวเองออกผมก็เลยเดาว่าเพราะว่าจริงๆ YouTube เขาก็ดูคอนเทนต์เรานะครับถ้าดูทั้งภาพของเราดูทั้งในภาพมีคำอะไรบ้างฟังทั้งเราพูดอะไรออกไปก่อนที่เขาตัดสินใจว่าคอนเทนต์ของเราเนี่ยโอเคหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดดูจากในลิสต์ที่อาจารย์คณิตนำมาโชว์แสดงตรงนี้มันไม่ผิดกฎหมายทุกอย่างใช่ไหมได้เป็นนโยบายจะสังเกตเห็นว่าหลายๆอย่างมันค่อนข้างเป็น gray area แบบที่ผมพูดเมื่อกี้เนาะใช่ sensitive event อย่างเงี้ยคือถามว่าอะไรคำว่า sensitive event แบบทำคอนเทนต์ล่อเป้าให้คนมาด่ากันcontroversial issue sensitive events นะครับพูดเรื่องที่เป็นทาบูของประเทศนั้นเหรอหรือว่าพูดเรื่องที่ฟังแล้วดูมีความแตกแยกมากขึ้นก็จะเห็นว่ามีความ subjective แล้วพออะไรก็ตามที่พอคุณไปแตะสิ่งที่มันเกรย์แล้วมันค่อนข้าง subjective ในการตัดสินใจเนี่ยมันก็จะถูกโจมตีเหมือนกับที่สมัยก่อนนะที่เราก็เห็นโดนัลด์ทรัมป์เขาก็โจมตี Twitter ว่าคุณมาเซ็นเซอร์ให้ไม่หมดเลยทั้งที่สำหรับฉันมองว่ามันไม่ผิดอ่ะนั่นน่ะสิก็ไม่ผิดกฎหมายด้วยนะที่พูดใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นประเด็นของยุคปัจจุบันที่จริงๆมีทุกยุคนะเขาเข้าใจว่าเรื่องการกระจายสื่อเนี่ยมันเป็นเหรียญสองด้านของการประชาสัมพันธ์กับการเปลี่ยนความคิดของคนไปในทางที่เป็นประโยชน์กับคนที่พูดอยู่นะครับเพราะประกันได้อย่างนี้เป็นต้นเพียงแต่ว่ายุคนี้พอเป็นโซเชียลมีเดียปุ๊บเนี่ยมันก็รีชมันกว้างมากเร็วมากแล้วก็ต้นทุนในการทำมันต่ำมากนะครับ อย่างแม้ถึงเรื่องการเงินเองอย่างเงี้ยนะครับตอนนี้ TikTok เองก็ออกมาบอกว่าคนทำคอนเทนต์ TikTok นะครับถ้าเกิดคุณพูดคำว่าคริปโตนะครับพูด Bitcoin พูด Dogecoin ออกมานะครับเราฟังคุณอยู่ถ้าเกิดคุณพูดคำนี้มาปุ๊บคอนเทนต์คุณโดนเอาลงทันทีเขาแบนเลยนะไม่ใช่แค่ demonetize นะเราต้องเอาลงเลย
แน่นอนครับตอนนี้ครีเอเตอร์เขาก็มีวิธีในการแบบใช้คำอื่นแทนอย่างเงี้ยแทนจะพูดถึงเรื่องโทเค็นเขาพูดคำว่าน้องนี่เป็นต้นก็มีวิธีแต่ว่ามันก็เป็นการแสดงให้เห็นจริงไหมว่าเออมันก็มีแนวคิดที่เรื่องว่าคุณจะปล่อยอิสระไปเลยไหมแต่ถ้าเกิดปล่อยอิสระแล้วคุณเอาความอิสระนั้นไปใช้ในสิ่งที่อาจจะเกิดความเสียหายขึ้นได้แล้วความเสียหายนั้นตอนนี้ยังไม่ illegal นะแต่ว่าอนาคตเราอาจจะปรับให้ illegal ก็ได้นะครับในฐานะคนที่เป็น gatekeeper ก็แล้วกันนะคุณอยากจะ take action อะไรก่อนถึงจุดนั้นหรือเปล่าเพราะอย่างที่จานุ่งเกียบอกกฎหมายในสุดท้ายสะท้อนความเห็นใช่ไหมครับแต่อีกฝั่งหนึ่งของกระบวนการกฎหมายคือว่าความเห็นนั้นก็จะเป็นความเห็นของคนแค่บางกลุ่มที่มีการทำล็อบบี้ขึ้นมาก็ได้เราก็ไม่ได้เห็น 100% จริงไหมว่าของที่เป็นกฎหมายสุดท้ายแล้วเนี่ยมันสะท้อนความเห็นของคนหมู่มากหรือคนหมู่ไหนกันแน่นะครับนั่นก็มันการที่ออกมาทำเซนเซอร์ชิพพวกนี้ก็อาจจะเป็นขั้นตอนแรกของการเปลี่ยนกฎหมายให้มันสิ่งพวกนี้มันผิดก็ได้อย่างเรื่องของทำคลิปออกมาเพื่อเชียร์โทเค็นอย่างเงี้ยเนาะนะครับถ้าเกิดเปรียบเทียบบริบทของตลาดการเงินคือถ้าเกิดเราทำคลิปมาเชียร์หุ้นหุ้นตัวนึงอันนี้ชัดเลยนะกรตเล่นเราแน่นอนใช่ใช่เพราะคุณเชียร์หุ้นไม่ได้ไม่มีใบอนุญาตนะใช่นะครับแต่ถ้าเกิดคุณมาเชียร์ของที่ตอนนี้กฎหมายยังไม่รองรับแต่สิ่งที่คุณทำไม่แตกต่างจากสิ่งที่มีกฎหมายรองรับอื่นอยู่แล้วคุณเปลี่ยนจากการเชียร์หุ้นมาเป็นเชียร์อะไรดีล่ะนะครับเชียร์ร้านอาหารไม่ผิดเนาะเพราะร้านอาหารเป็นการบริโภคแต่พอมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องเชียร์เรื่องการลงทุนน่ะมันมีประเด็นที่ว่าเราเชียร์แล้วพอราคามันขึ้นคนมีส่วนได้ส่วนเสียก็คือได้ประโยชน์ทันทีถ้าเกิดเชียร์คนไปซื้อของเนี่ยมันซื้อแล้วก็จบจริงไหมครับหลังวันนั้นเขาเชียร์เราให้ไปซื้อของบอกว่าโอ้ยอาหารอร่อยมากพอไปกินแล้วแบบเออไม่ถูกจริตอะอร่อยของคุณไม่เหมือนอร่อยของผมแน่ๆวันหลังผมไม่ไปอีกละมันก็จบเพียงแต่ว่าไอ้การลงทุนการเงินเวลาเชียร์แล้วซื้อแล้วเวลาราคามันขึ้นเนาะราคามันขึ้นเพื่อ in anticipation ของประโยชน์ทั้งหมดในอนาคตถ้าเกิดในอนาคตมันไม่เป็นไปตามที่เราคิดจริงๆแต่ราคามันขึ้นไปแล้วตอนนี้มันก็มีคน take action ได้เรียบร้อยแล้วมันไม่มีแบบมันไม่ใช่แบบเออมันเป็น one off game ก็เป็นประเด็นมันอยู่ที่ว่าในเรื่องที่มันยังไม่ค่อยชัดเจนเนาะเรื่องที่มันเป็นคล้ายๆเป็น expectation ว่ามันจะนำมาสู่อะไรบางอย่างครับในความที่เห็นของผมเนี่ยผมก็คิดว่าสิ่งที่ภาคการเงินนะหรือสิ่งที่นักลงทุนเนี่ยทำได้เนี่ยก็เพียงแค่เป็นในเรื่องของการโปรโมทเป็นในเรื่องของการencourage เท่านั้นเองแต่ไม่ควรขนาดขนาดที่แบบถ้าไม่ทำฉันไม่สนับสนุนหรืออะไรประมาณนี้คือผมแค่มองว่ามันควรจะอยู่ในระดับเพียงแค่แบบโปรโมทอ่ะส่งเสริมครับหมายถึงส่งเสริมความเข้าใจใช่ไหมของคนที่ไปซื้อขายอะไรอย่างนี้เข้าใจหรือส่งเสริมว่านโยบายอยากจะให้คุณมีแผนการอะไรประมาณอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็คงไม่ควรที่จะต้องถึงขนาดว่าถ้าเกิดคุณมีเรื่องนี้นะเราจะตัดเงินคุณเลยทั้งหมดทั้งก้อนอย่างเงี้ยถ้าเกิดเรื่องนั้นมันยังเป็นเรื่องที่เกรย์แอเรียอยู่นะครับแต่เราก็จะเห็นนะว่าคนที่ถือเงินอยู่ก็คือเงินก็มาพร้อมอินฟลูเอนซ์จริงๆเพราะว่าอย่างปีที่แล้วก็มีเป็นนาร์เรทีฟว่าตัวกองทุนบำนาญของสหรัฐเนี้ยทรัมป์ก็บอกว่าเอ้ยอย่าไปลงในหุ้นจีนเลยนะครับเพราะว่ามันเป็น national security threat นะถ้าย้อนกลับไปนะจริงๆก็คือว่าถ้าเชื่อทรัมป์ตั้งแต่ประมาณ1เดือนที่แล้วอาจจะคิดถูกก็ได้นะจีนก็ปราบจนหุ้นโดนตกยับเลยนะครับก็คือคนละเรื่องกันเนาะแต่มันก็คือพอดีมันเชื่อมโยงกันพอดีอีกบริบทนึงเนี่ยตอนนี้เรามีการสนับสนุนพวก ESG นะครับอีกมุมนึงก็เหมือนกับเป็นการ indirectly encourage ว่าเอ้ยนักลงทุนบริษัทควรจะสนใจเรื่องนี้มากขึ้นนะเพราะถ้าไม่สนใจเนี่ยผมถือเงินก้อนนี้อยู่เงินนี้ผมจะไม่สนับสนุนคุณนะครับถ้าเราจำกันได้มันก็จะเป็นดีเบตใหญ่พอสมควรนะว่าถ้าสมมุติ ESG ตอนนี้มันยังไม่ลิงก์กับตัวกำไรขนาดนั้นการที่แบบเราเอาเงินก้อนนี้มา encourage ให้เกิด ESG มากขึ้นแต่แรกกับการรับกำไรน้อยลงมันเป็นสิ่งที่ควรทำหรือเปล่าที่สำคัญยิ่งกว่านี้ก็คือว่าคนที่ถือเงินพวกนี้อยู่ถืออำนาจพวกนี้อยู่เนี่ย value ของคนที่ถือเงินกับคนที่เอาเงินไปฝากไว้อาจจะไม่ตรงกันแต่การที่เราเอาเงินไปฝากให้เขาไว้เนี่ยกลายเป็นว่าเขาก็อยู่ในบริบทที่ทั้ง1 นะครับทำเงินให้เรานะแล้วก็2exercise value แทนเราด้วยนะครับก็เป็นคำถามเปิดแล้วกันเนาะแต่ที่แน่คือวันนี้นะครับได้รับคำเตือนนะครับเวลาจะหมดแล้วอาจารย์ลุงเกียรติก็อย่างที่บอกอะถ้าเกิดจะให้ผมสรุปอะผมก็สรุปได้ว่าคือสิ่งที่เราควรทำควรจะเป็นการส่งเสริม
คล้ายๆกับการส่งเสริม ESG ที่เราบอกว่านักลงทุนควรให้ความสำคัญนะนักลงทุนควรจะมองวิเคราะห์มิตินี้ก่อนลงทุนได้นะแต่มันก็ไม่ควรที่จะต้องถึงขนาดที่ว่าถ้าใครทำแบบนี้จุดๆๆคนต้องหาเงินออกนะถ้าเกิดไอ้สิ่งที่มันจุดๆเนี่ยมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายผมก็คิดว่าเราคงไม่ควรที่จะทำถึงขั้นนั้นมันเอ็กซ์ตรีมเกินไปเนาะเพราะว่าการตัดเงินก็คือมันตัดชีวิตมาย้อนกลับไปประเด็นแรกที่อาจารย์คณิตได้โปรยเรื่องของ OnlyFans เนี่ยคือเราก็ต้องคิดว่าโอเคถ้าเกิดสิ่งที่ทำตรงนั้นเนี่ยมันสมมติมันถูกกฎหมายการที่ทางนักการเงินหรือนักลงทุนเนี่ยจะมาแบนในเรื่องบางเรื่องเนี่ยผมว่ามันก็อาจจะล้ำเส้นไปนิดนึงหรือเปล่าโอเคได้ครับก็วันนี้ก็ประมาณนี้กันของปากของคอนะครับเรื่องเซนเซอร์ชิพไปไกลกว่าเรื่องการเงินแต่มาพยายามพูดบริบทว่าการเงินเองก็มีประเด็นนี้เหมือนกันนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้เราขอตัวเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับทุกท่านครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ